ท่านผู้ชมครับวันนี้โชว์เคสอยู่ที่สนามกอล์ฟบางปะกงริเวอร์ไซด์คันทรีคลับนะครับอยู่กับน้องเชอร์รี่แล้ววันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่ง เห็นใส่กระโปรงกำลังจะแซวใช่ไหม ตั้งแต่รู้จักมาเนี่ยนะ ผมจำความไม่ได้แล้วครั้งสุดท้ายเห็นน้องใส่กระโปรงเมื่อไหร่เออน่าจะตอนใช่ไหมคะยังเป็นจูเนียร์กอล์ฟเฟอร์อยู่เมืองตอนนั้นอะห่างเหินไปนานค่ะพี่เจหลังๆมานี่ใส่ขาสั้นไม่ใช่กางเกงอย่างเดียวเลยกางเกงอะเนาะถนัดกางเกงเป็นกอล์ฟมากไม่รู้ถนัดไงมันจะได้ลุยได้ค่ะจะได้ลุยเกี่ยวไหมพี่ก็ไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะพี่ก็ใส่กางเกงมาตลอดเอาพี่ไม่เคยลองกระโปรงเหรอไม่มีเคยช่วงไหนที่ลองไปใส่กระโปรงเลยนะพี่แม้แต่นิดเดียวสบายนะคะเอาจริงๆนะพักพวกที่เล่นกอล์ฟด้วยกันหลายคนเวลาไปเล่นกอล์ฟเนี่ยเขาจะชอบใส่ขาสั้นพี่เองทำไม่ได้ไม่เคยทำได้เลยด้วยอ๋อเวลาพี่เจตีปกติไม่ได้ถ่ายรายการก็ใส่ขายาวก็ชุดนี้คือการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วฝึกตัวเองว่าต้องมันต้องตีในชุดนี้ในเรื่องของมารยาทความสุภาพด้วยแล้วมันก็ติดมาตลอดมันกลายเป็นว่าให้ใส่ขาสั้นแล้วเออใช่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกวิววิวกลายเป็นงั้นไปไม่ชินกับไม่ชินวันนี้มีอะไรมาฝากแฟนรายการวันนี้มีในเรื่องการฝึกเมนทัลอีกแล้วเป็นเกมที่ไม่ได้ยากมากแล้ววันนี้เป็นเกมที่ใครๆก็นำไปใช้ได้ใน okay. ทุกเลเวลนะคะก็จะในทุกช็อตที่ตีขอให้พูดกับพาร์ทเนอร์หรือพูดกับตัวเองออกมาดังๆพาร์ทเนอร์นะพาร์ทเนอร์แซลมอนพิงค์พาร์ทเนอร์วันนี้แมทชิ่งมากมากขอหนึ่งอย่างค่ะที่อยากจะโฟกัสออนในช็อตนั้นแต่ละคนจะไม่เหมือนกันของเชลลี่จะเป็นในเรื่องเทคนิคอลหรือของพี่เจจะเป็นในเรื่อง อะไรก็ได้ที่ไม่ผิดซ้าย okay. อะไรอย่างเงี้ย okay. คืออะไรก็ได้แต่ขอให้เราเรียนรู้ที่จะโฟกัสในสิ่งเดียวให้ได้ก่อนอย่าเยอะ okay. น่าจะใช้คำนี้ก่อนอย่าเยอะเกินไปทั้งนั้นทั้งนี้เนื่องจากว่าเชอรี่เองผมเองก็คงใช้ตัวอย่างจากตัวเองค่ะปัจจุบันค่ะมาพูดให้ฟังแฟนรายการที่จะเอาไปทำก็ต้องนึกถึงเกมตัวเองถูกต้องนะครับแล้วคำว่าตัวเองของผมวันนี้กับตัวเองผมเดือน3เดือนที่แล้วกับ3เดือนข้างหน้าก็อาจจะพูดคนละเรื่องก็ได้ใช่เอาแบบอยู่กับปัจจุบันที่สุดเลยณตอนนี้ณช็อตเนี้ยอยากจะคิดอะไรคือหมายความว่าไงทำไมถึงต้องไม่เหมือนกันคือสมมุติว่าตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนวงค่ะนะกำลังปรับวงสวิงอยู่ก็ไม่แปลกถ้าความคิดของเราจะเกี่ยวอะไรกับกลไกใช่ใช่ไหมมันจะมีหัวนิ่งหูอะไรก็เพราะว่าเราพยายามทำเตือนตัวเองให้ทำได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ถ้าเราซ้อมถึงจุดที่นิ่งแล้ววงไม่ได้เปลี่ยนมันก็อาจจะไม่นึกถึงกลไกเลยไอ้หนึ่งสิ่งที่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของจุดเล็งเป็นแผนการเล่นอะไรสักอย่างที่ไม่ได้เกี่ยวกับกลไกใช่อันนี้ก็จะสำหรับเพลเยอร์ที่เริ่มตีนิ่งขึ้นหน่อยวงไม่ต้องคิดเรื่องวงเยอะค่ะอย่างถ้าธงโอ้โหล่อไปขวาแล้วใกล้น้ำใกล้ทรายอาจจะแบบหนึ่งสิ่งก็คือไปพื้นที่ใหญ่นะไปซ้ายธงไว้นะก็ได้ก็เอาง่ายๆก็คือวันนี้เดี๋ยวจะลองพูดให้ฟังแล้วกันดีไหมต่างคนต่างพูดได้ฟังคนละในมุมของตัวเองเออนะคนละไซส์เลยคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งตัวเล็กคนหนึ่งตัวใหญ่เล่นหลุมเดียวกันแล้วลองดูซิว่าก่อนจะเล่นแต่ละช็อตเรานึกอะไรนะครับไม่ได้การันตีไอเดียให้ได้แต่ไม่ได้การันตีว่าเล่นออกมาแล้วจะดีหรือไม่ดีนะ คุณก็ต้องไปลองคุณเองเหมือนกัน นะครับแต่พยายามตอนนี้บทเรียนคือคิดให้น้อยเหลือแค่หนึ่งพอใช่ให้ไอเดียนั้นเป็นไอเดียหลักในการที่จะทำเลยโอเคแล้วก็อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดประมาณนั้นใช่ค่ะโอเคทีนี้เราอยู่ที่หลุม12นะครับพา5ได้ข่าวจากพี่เจว่าโหดมากกรีนโหดกรีนเดี๋ยวจะพาไปดูกรีนคืออันนี้นึกข้ามช็อตไปถึงกรีนแล้วนี่ไงเรื่องของเรื่องแต่ตอนนี้ตัวเองก็จำได้ว่ามันเอียงเข้าหาเรานะบางกรีนเช่นกรีนหลุมนี้ถ้าผมจำกรีนไม่ผิดแล้วตัวเลขไม่ได้สลับนะมันคือถ้าออนผิดที่เนี่ยผัดยากมากบางกรีนออนผิดที่ไม่ได้ลงโทษค่ะแต่กรีนเนี้ยผมค่อนข้างมั่นใจว่าออนผิดที่ขึ้นมาเนี่ยว่าเนินเยอะแน่เลยทะลุหลังตายอ่ะโอเคประมาณนั้นพี่ไปก่อนเป็นทริปโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่เจเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำอะไรบ้างใช่ไหมใช่ค่ะก็ลำดับแรกคือด็อกเล็กซ้ายไปขวาน้ำอยู่ขวาค่ะผมเป็นคนตีเฟดแต่ว่าถ้าแค่ตีปกติออกไปแล้วเฟดมันไม่น่าตกน้ำเพราะน้ำมันเว้าไปค่อนข้างเยอะถ้าไม่ทะลึ่งไปตีตัดมากมายจริงๆแล้วสำหรับพี่เจว่าบังเกอร์2อันน่ะเล็งไปตรงกลางระหว่างบังเกอร์ตรงๆไปเลยนะแล้วปล่อยมันเฟดเพราะเนื่องจากวันนี้ต้องมีลมโชว์น่าจะซ้ายมากกว่าใช่มั้ยนิดๆออกตามหน่อยลมมันก็ออกตามแล้วก็ซ้ายไปขวาเพราะผมติดเฟดลมตามซ้ายไปขวาผมเล็งต้นไม้เขียวๆสุดๆนู่นเลยระหว่าง2บังเกอร์เนี่ยแล้วปล่อยให้มันเฟดไปเองของมันเนี่ยนะตาม natural flight น่าจะดีที่สุดโอเค
ดังนั้นตีปกติต้นไม้จัดเต็มโอเคเออชอบคีย์พอยต์อันนี้พี่เจคือจัดเต็มใช่เพราะว่าชอบอะขอขโมยบ้างพอคำนวณทุกอย่างแล้วเนี่ยมันไม่ต้องดัดอะไรเพราะฉะนั้นเอาธรรมชาติของเราออกมาให้เต็มที่เต็มอย่างเดียวเต็มจริงๆค่ะพี่เจแล้วมันก็จะเนี่ยรั่วรั่วขวาโดยธรรมชาติของมันเองหน่อยๆด้วยลมด้วยแล้วก็ด้วยไฟท์บอลของพี่เจด้วยหลุมมันให้ไงโชคดีสบายรู้สึกเหมือนกันค่ะว่าเวลาตีไดรเวอร์แล้วใส่เต็มที่เนี่ยด้วยมายด์เซตแบบนั้นนะคะจะตีได้ตรงขึ้นด้วยซ้ำแล้วก็แน่นขึ้นก็เลยพอออกรอบปุ๊บพอทีช็อตอ่ะก็จะคิดว่าไดรเวอร์ขอจัดเต็มเหมือนกันขอเต็มเหมือนกันโอเคคือไม่ต้องมองอุปสรรคเลยมองเนี่ยถ้าอย่างเป็นเชอรี่นะจะเล็งซ้ายกว่าพี่เจนิดนึงเพราะระยะสั้นกว่าเมื่อกี้พี่เจเล็งต้นไม้ใช่ไหมคะอันนี้ขอปุ๊บออกมาหลักขาวนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่เต็มไม่มีอะไรโอเคเพราะของเชอร์รี่จริงๆแล้วถ้าไปขวาช็อต2มันจะติดต้นไม้ขวาได้ถูกไหมใช่ค่ะไม่ถึงมันตัดไม่ขาด มันต้องเปิดองศานิดนึงสวัสดีค่ะโอเคไม่มีอะไรเนาะหนุ่มแรกเอ้ยไรช็อตแรกปลอดภัยเดี๋ยวว่ากันต่อลูกของเชอร์รี่ตามแผนอยู่นะคะตอนนี้ช็อตแรกแฟร์เวย์เขาก็กว้างขวางไม่มีอะไรมากมายทีนี้ช็อต2เราวางตัวแน่นอนค่ะหยิบเหล็กมาแล้วค่ะพี่เจมีพา5ที่แบบ2ออนมั้งไหมโอ้มันต้องเป็นพา5สั้นมากใช่ไหมคนที่ตีไกลอ่ะก็จะส่วนน้อยนิดนึงถ้าอย่างมากก็ไปนวลเนียชิปลูกสั้นขอบกีนแต่หลุมเนี้ยมันไกลเพราะฉะนั้นยังไงก็วางคือหลุมเนี้ยเท่าที่มองอ่ะพี่เจมันไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรถ้าจะชักหัวไม้3แล้วตีข้ามเพราะว่ามีทั้งต้นไม้อยู่ขอบน้ำครับมีน้ำแน่นอนละแล้วมีทรายดักอยู่ด้วยครับก็เลยหยิบเหล็กมาเลยค่ะเพราะว่าเห็นจะมีเหมือนคอขวดเล็กนิดทรายซ้ายน้ำขวาเข้ามาก็เลยไม่อยากจะไปวางในที่แคบอันที่จริงแล้วสมัยนี้นะไม่ใช่เฉพาะตอนซ้อมนะครับแม้กระทั่งในอนาคตตอนแข่งเนี่ยอาจจะใช้เลเซอร์ได้ด้วยใช่ค่ะถูกไหมแอมเมเจอร์แข่งขันบางแมตช์เขาให้แล้วนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นมากขึ้นด้วยซ้ำไปตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้บางทีมันก็ไม่กี่ตังค์มันมีตั้งแต่หลักหลายยี่ห้อเลยพันต่ำๆจนไปถึงหลักหมื่นต้นๆโดยประมาณนะโอเค20,000-30,000ก็มีไม่ใช่ไม่มีเอาวันที่ใช้งานได้ทั้งนั้นทั้งนี้ไอ้คนพูดนี่ไม่มีนะเหมือนกันกำลังใช้สายตาคือคนนี้มีโดนคนอื่นแฮปไปเรียบร้อยแล้วมีคนรู้จักขโมยไปคนนี้ไม่เคยใช้เลยแต่กำลังคิดอยู่ว่าปัจจุบันนี้ว่าจะไปซื้อมาใช้พักอันเหมือนกันก็ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่ายิงได้เลยว่าถึงทรายเท่าไหร่ใช่ในวางตัวทั้งทีจะวางตัวไปให้มันตกทรายทำไมก็ยิงมันเลยว่าถ้าถึงทรายเท่าไหร่ก็ตีให้มันสั้นกว่านั้นหน่อยนึงใช่ค่ะเป็นต้นคือวางตัวปลอดภัย 100% แน่นอนเดี๋ยวอันนี้คิดเหลือตอนเดียวคือคีย์ก็คือตีชิวๆอ่ะพี่เจช็อตเนี้ยไม่ได้เล็งไหนเล็งบังเกอร์ถึงไหมขอบไม่ถึงค่ะตั้งใจตีเหล็กก็คือตีตามสวิงชิวๆเลยตีตรงไปที่บังเกอร์ก็ไม่ตรงไปที่บังเกอร์ได้เลยโอเคสบายใจได้อันนี้คือคำว่าชิวๆของยูคือหมายความว่าจังหวะตามวงใช่ค่ะไม่ต้องเข็นไม่ต้องครึ่งวงเรกูล่าเสมือนว่าเทมโปดีว่างั้นเถอะใช่ค่ะชิวๆโอเคชิวๆแต่ชิวๆมันสองคำนะน้องสบายสบายคนนี้ก็ตียังไงก็ตรงก็จะเหลือประมาณมั่นใจว่าคนนี้หลับตาตีก็ตรงจริงๆผมมั่นใจเลยแหละเมื่อกี้ก็หลับอยู่นิดนึงหลับข้างเดียวตาเล็กทำไมเรามุกเยอะกันจังพี่เจดูอารมณ์ดีพี่เจสองออนได้สบายเลยค่ะฉันรู้แล้วเธอต้องพูดอย่างนี้รู้ทันฉันหยิบมาอันนี้ก็ยุไงคือตัวเองไม่อยากจะตีใส่เข้าไป2ออนหรอกนะแต่รู้ว่าไงน้องต้องพูดแน่ๆเพราะฉะนั้นตีให้น้องดูเอามาเลยแล้วกันขอ1สิ่งจากพี่เจค่ะคีย์พอยต์คืออะไรเอ่ยนึกก็จะแนะนำว่า1สิ่งคือแล้วก็บอกให้ทำตามกำลังรอตั้งใจฟังเลย1สิ่งเหรอครับเราควรจะต้องคิดบวกถูกไหมถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยก็จะคิดว่าอย่าตกน้ำคือถ้าผมเล็งธงถ้าพี่เจเล็งธงมันต้องโดนดีมากแล้วถ้าพลาดมันคือตกน้ำตกบังเกอร์ดูบอกบังเกอร์ดิโอ้บังเกอร์น่ากลัวโอ้น่ากลัวเชียวเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย
าเราคิดว่าตีเข้ากรีนหรือไปวางหน้ากรีนทางซ้ายของต้นไม้ใหญ่คิดเหมือนกันเลยอ่ะพี่เจมันน่าจะเป็นทางที่ดีถูกไหมดังนั้นเพื่อให้เป็นการคิดบวกไม่คิดว่าอย่าขวาหรืออย่าตกน้ำก็คิดว่าตีไปที่ต้นมะพร้าวกำลังดีใช่ไหมคะแล้วก็ขโมยรอดยูชิวๆชิวๆเพราะว่าระยะพี่เจชิวๆจริงๆถ้าตีชิวๆไปโอกาสก็คือมันไม่น่าทะลุไปตรงนู้นแล้วก็มันก็อาจจะติดเฟดนิดๆซึ่งก็จะโค้งเข้ามาหน้ากรีนพอดีเพราะวงธรรมชาติเป็นคนติดเฟดเพราะฉะนั้นตีชิวๆโดยเผื่อซ้ายไว้มันน่าจะดีเห็นด้วยค่ะจริงๆอันนี้ขอแชร์ว่าถ้าเป็นเชอรี่เจอช็อตแบบเนี้ยก็หนึ่งสิ่งเนี่ยก็จะบอกกับตัวเองว่าอะไรก็ได้ที่ซ้ายของธงคืออันนี้ไม่ใช่เป็นการคิดเนกาทีฟหรือแง่ลบนะคะแต่ว่ามุมซ้ายอ่ะดูอย่างเงี้ยดูจากมุมเนี้ยค่ะคือทำแต้มทำเบอร์ดี้หรือไม่เสียแต้มอ่ะเป็นมุมที่ดีที่สุดละจากซ้ายเพราะขวาอย่างที่บอกคือธงก็เบียดไปทางขวาจุดตกถ้าชิปตรงนั้นน่ะจุดตกน้อยแน่นอนใส่ให้เฟดแล้วมันวิ่งขึ้นแต่ okay. วิ่งมาจากทางนี้วิ่งขึ้นกรีนทางซ้ายคือหนึ่งสิ่งคือซ้ายตกแบบซ้ายธงสั่งเฟดอันนี้ตั้งใจเฟดดีเลยค่ะธรรมชาติเฟดไม่พอสั่งให้เฟดอีกต่างหาก กึ่งสไลด์แล้วคราวนี้กำลังเลี้ยวมาแล้วพี่เจเฮ้ยเชื่อฟังดีมากลูกสวยมากแต่พี่กลัวมันจะตกทรายสิเก่งอยู่แล้วค่ะมันเหมือนจะถึงไงไม่รู้มันเหมือนจะถึงไงดิตามลมเยอะด้วยค่ะหลุมนี้แล้วกรีนหลุมนี้คือที่พี่บอกเชอรี่ก่อนเล่นว่ามันคือกรีนที่ทะลุไม่ได้มันคือกรีนที่ถ้าทะลุไปเนี่ยเล่นกลับยากมากแล้วก็ออนผิดที่ก็โอกาสสัมพัทมาทันทีความหมายของผิดที่สำหรับพี่ก็คือเหนือหลุมค่ะนะเป็นทีมที่ดีมากๆเลยค่ะพี่เจเพราะฉะนั้นใน approach ช็อตนี้ก่อนที่จะเดินถึงช็อตของเชอรี่เนี่ยการประเมินการตีช็อตต่อไปของเชอรี่ก็จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดครับใช่ค่ะคำนึงถึงคือบวกกับตั้งแต่เมื่อกี้อยู่ทีบ็อกซ์เนี่ยยังลมไม่ได้แรงขนาดนี้เดินมาใกล้กรีนเรื่อยๆตามลมเรื่อยๆแล้วเรายิ่งแพลนไว้แล้วว่าไม่อยากจะเลยอันเนี้ยก็มีส่วนในการประมวลผลช็อตต่อไปละคือกระบวนการในทีวีเราเดินคุยกับกล้องมาด้วยเนี่ยมันอาจจะใช้เวลา 3-4-5 นาทีถามว่าตีจริงคิดมากขนาดนี้ไหมไม่เพราะว่าขบวนการความคิดจริงแล้วมันแค่30วิ1นาทีมันคืออีก20หลาจะเดินถึงรูปมันก็คิดออกแล้วใช่หรือว่าทั้งหมดที่เราพูดมาเนี่ยคืออยากจะเหมือนแชร์ความคิดเฉยๆว่าอะไรเกิดขึ้นในหัวเราฟังดูพูดเยอะหน่อยแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยเดินกำลังจะถึงลูกกอล์ฟแล้วก็มาคิดตรงนี้ก็ได้ว่าเฮ้ยนี่ไงกรีนรับแต่ตามลมออนสั้นกว่าธงพี่แนะนำถ้าทะลุผัดยากใช่ซึ่งทั้งหมดที่เราพูดมาพี่เจบางทีถ้าเราทำซ้อมทำบ่อยๆเวลาทุกครั้งที่ออกรอบอะค่ะทุกอย่างที่พูดมามันคิดออโต้แล้วอะมันเกือบจะอัตโนมัติแล้วแป๊บเดียวเองใช่เดินมาถึงคือพอจะเห็นไอเดียทั้งหมดแล้วว่าอยากจะไปไหนเดี๋ยวให้กล้องไปรับลูกดีอะที่อยากเห็นผลงาน คาดหวังว่าลูกสั้นเราคงจะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะได้มีโอกาสเบอร์ดี้ใช่ไหมชิปไปดำแล้วก็พัดเดียวอู้สมพรปากของพี่เจคิดอะไรบ้างคะเวลาชิปสำหรับพี่เจตอนนี้นะพี่เจต้องการให้ช่วงล่างของพี่เจแอคทีฟค่ะเพราะพี่เจนิ่งเกินไปรอบกรีนแต่ก่อนรู้สึกมันเหมือนกับมันล็อกช่วงล่างเล่นแต่ช่วงบนอย่างเดียวมากเกินไปแม้1ทอสของพี่คือตอนนี้คือขอให้ช่วงล่างแอคทีฟไม่ค่อยเสียนิดเดียวลูกมันต่ำกว่าเท้าโอเคถ้ามันดันทะลึ่งสูงมาหน่อยมันจะท็อปเอาเท่านั้นเองต้องการให้มันมีความแอคทีฟของลูกเป็นแมคานิคอลค่ะที่พี่บอกว่าอย่าเลยมาเนี่ยเพราะว่าอะไรอย่าเลยมาเนี่ยเพราะว่ามันจะไวกลับมาเห็นป่ะถ้าทะลุมาทางนี้แล้วโยนกลับเนี่ยเฮ้แต่วันนี้ไม่เร็วเท่าวันก่อนฮะอ๋อวันก่อนรู้สึกจะเร็วกว่านี้ถ้าทะลุแล้วยังอยู่บนกีนยังไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าต้องไประเบิดทรายหรือชิปจากราฟมาเนี่ยเข้าใจในมุมพี่เจเลยถ้าเล่นจากฝั่งนู้นกลับมาเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องมากเลยแล้วดูเนินลูกนี้ต
ตอนนี้เวลาพัดนะคะเชอรี่ก็จะคิดเรื่องเทมโปมากกว่า okay. จะไม่แมคานิกจะไม่มีสโตรกเท่าไหร่จะพยายามจับเทมโปตัวเองให้เจอเพราะว่าอย่างที่บอกคือพอไม่ได้ซ้อมบ่อยๆบางทีเทมโปบางทีเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วค่ะถ้าตอนนี้นับในใจอยู่นับบีทในใจโอ้โหน้ำหนักดีมากสุดยอดเลี้ยวออกนะตรงปลายพี่เจเห็นลายแล้วใช่ไหมคะเห็นค่ะคนละมุมกันนิดนึงของหนูมีขวาป่ะซ้ายนะค่ะเอาธงไหมคะเอาไว้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรต้องฝึกต้องฝึกหนึ่งสิ่งที่ยูว่าคือไอต้องการให้รูทีนในชัดคือมองตั้งใจมองสุดท้ายกลับมาพัดเลยชอบมากเลยอันนี้คือจะให้น้ำหนักอะไรก็คิดไปก่อนหน้านั้นดูลงดูลายอะไรว่าไปแต่พอมาถึงเนี่ยทำไปพูดไปแล้วกันนะผลงานดีป่ะไม่รู้เซตอัพเรายังมีเวลาตั้งตัวใช่ไหมค่ะพอถึงจุดนี้ปุ๊บมองไปเลยไม่เร็ว okay. พัดด้วยความมั่นใจค่ะพี่เจยังไงก็ทำไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็คงจะชินไปเองใช่ไหมใช่ค่ะผมเข้าใจนะครับว่าเวลาเราไปออกรอบบ่อยครั้งส่วนมากด้วยซ้ำเราไปออกรอบเพราะเราต้องการเล่นกอล์ฟให้สนุกเราไปออกรอบกับเพื่อนนะครับแต่ระหว่างที่เราออกรอบเนี่ยผมเชื่อว่ามันสอดแทรกพัฒนาการของตัวเองเข้าไปได้นิดหน่อยอาจจะไม่ขนาดที่เราทำกันวันนี้ใช่เพราะนี่มันทำกันเยอะเลยและทำกันทุกช็อตใช่ใช่ไหมแบบฝึกหัดหนักแน่นเกินไปแบบฝึกหัดบางอย่างหนึ่งอย่างคิดน้อยๆแต่มีไม่ใช่ไม่มีค่ะเอามาเสียบเข้าไปเนี่ยเพื่ออนาคตเพื่อรอบหน้าดีกว่ารอบนี้เพื่ออีก5รอบข้างหน้าดีกว่ารอบนี้แล้วเราจะยิ่งเล่นกอล์ฟด้วยความสนุกขึ้นด้วยทุกรอบเลยเมื่อถึงช่วงที่เรามั่นใจมากๆในตัวเองคิดน้อยจริงๆค่ะใช่ไหมจริงอันนี้จริงคิดน้อยมากคิดน้อยที่สุดเลยล่ะคือแค่ไปถึงปุ๊บเอาลูกลงหลุมเอาลูกลงหลุมใช่แล้วเห็นด้วยกับพี่เจค่ะเพราะว่าสังเกตตัวเองว่าเวลาที่เราคิดน้อยเนี่ย mindset เป็นแบบนั้นอะฟีลเทมโปเอาลูกให้ลงอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผลงานจะตามมาเองใช่ความเครียดน้อยลงด้วยมันเล่นดีเล่นดีจริงครับอยู่กับปัจจุบันนะครับคิดให้น้อยๆเริ่มจาก1อย่างก่อนก็ได้ค่ะเหมือนที่เราเล่นกันวันนี้ลองดูครับไปลองประยุกต์ใช้กับตัวเองดูนี่ถือว่ามาดูงานเรียบร้อยแล้วตอนนี้เอากลับบ้านแล้วไปใช้ต่อค่ะโชคดีครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างYou.